ินหรอเขยไทยสำเนาถูกต้องอย่างแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าวันนี้พี่มาร์คได้เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราทำเอาสนามบินสุวรรณภูมินะครับแตกกันเลยทีเดียวแล้วก็มีแฟนๆที่มารอต้อนรับพี่เขาเนี่ยเยอะมากๆครับรับรู้ได้เลยว่าพี่มาร์คต้องมีความสุขมากแน่ๆที่มีอากาเซ่ชาวไทยยังคงเหนียวแน่นและก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอนั่นเองครับและสิ่งที่บอกได้ว่าเขาเป็นเขยไทยแน่ๆก็เพราะว่าพี่มาร์คเขาเนี่ยได้มาโพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขาว่าประเทศไทยขอบคุณนะครับที่มารอต้อนรับการกลับมาที่นี่แล้วพบกันเร็วๆนี้และในเวลาต่อมานั่นเองครับทาง Official ของพี่มาร์คนะครับที่คอยอัปเดตงานอย่าง Mark Tuan Official ก็ได้มาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมแล้วก็โพสต์มาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโดยเขาได้บอกว่าขอบคุณที่มาต้อนรับมาร์ควันนี้มากๆนะครับต้องขอโทษมากๆเลยที่เราเตรียมน้ำไปให้ไม่พอนะครับไม่คิดว่าคนจะมาหากันเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่เอ็นดูมาร์คมาโดยตลอดอย่าลืมทานข้าวเที่ยงด้วยนะแล้วเจอกันครับใดๆก็คือทางทีมงานของพี่มาร์คเป็นคนเตรียมการแจกน้ำให้กับแฟนๆที่มารอรับพี่มาร์คที่สนามบินเองน่ารักไม่ไหวจริงๆครับจะมีไอดอลคนไหนนะฮะที่เตรียมน้ำดื่มไว้ให้กับแฟนๆที่มารอเขาเพราะพี่เขาคงรู้ล่ะครับว่าแฟนๆเนี่ยที่มารอที่สนามบินต้องมารอเขานานมากกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นั่นเองครับแอดดีใจแทนทุกๆคนจริงๆที่พวกเราเลือกรักไอดอลไม่ผิดจริงๆครับตอนนี้ก็ให้เวลากับพี่มาร์คได้พักผ่อนเยอะๆและก็เตรียมงานของเขาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับและถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นๆยังไงแอดจะรีบมาแจ้งโดยไวให้ทราบกันเลยครับก่อนจบคลิปนะครับแอดก็ต้องฝากทุกคนสักเล็กน้อยท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนให้กับช่องด้วยการโดเนทเงินก็ทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือขอบคุณดังภาพนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการร่วมสนับสนุนให้แอดมีกำลังใจในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องในการอัปเดตข่าวสารข้อมูลของหนุ่มๆก็เซเว่นและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ